แต่ตอนนี้เอาไปจุ่มน้ำแข็งเรียบร้อยนะครับโรงเรียนบ้านหนองเหนือนะครับเด็กหญิงปัตตาพรศรีระวงนะครับชั้นอนุบาลปีที่3ครับข้างล่างนะครับก็เลยเอาจุ่มน้ำแข็งนะครับแล้วกลับมาใช้ได้คนที่2ครับเด็กหญิงกัญญารัตน์เริงฤทธิ์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่1ครับผมก็ขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์วิริยะนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะทีมงานของลุงคนก็แต่งนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพวกเราด้วยนะคะ